โอเคครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่ transpiration นะครับหรือการคายน้ำของพืชนะครับทีนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะลงมาทำในส่วนของข้อหนึ่งนะครับ name the label pot of the guard cell เนาะเดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราได้ทบทวนก่อนเนาะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องของ transportation นะครับ in plant นะครับก็คือการลำเลียงน้ำและธาตุแล้วก็อาหารนะครับซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญของพืชอยู่สองส่วนด้วยกันนั่นก็คือนะครับ xylem and phloem นะครับซึ่งหน้าที่ของไอ้เจ้าตัวท่อลำเลียงทั้งสองตัวเนี่ยนะครับที่เราเรียกรวมๆกันว่า vascula เนี่ยนะครับvascular bundle เนี่ยนะครับมันก็ทำหน้าที่ในการมันทำหน้าที่ที่แตกต่างกันเนาะนะครับนั่นก็คือในส่วนของไอ้เจ้าตัวไซเลมนะครับก็ทำหน้าที่ในการ transport นะฮะ water and mineral นะครับซึ่งอยู่ในรูปของอะไรอยู่ในรูปของ solution หรือสารละลายเนาะในส่วนของ phloem นะครับแน่นอนก็คือทำหน้าที่ในการ transportfood นั่นเองนะฮะทีเนี้ยนะครับอันนี้เป็นองค์ความรู้เดิมเนาะที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการ transpiration เนาะนะครับครูอยากให้พวกเราได้ดูการทดลองนะครับของพืชต้นนี้นะครับนะพืชต้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเลือกที่มันมี2กิ่งเนาะนะครับกิ่งหนึ่งเลือกที่จะปล่อยโล่งๆนะครับไม่ได้ทำอะไรกันมันเนาะกับกิ่งที่2นะครับเอาพลาสติกนะเอาถุงพลาสติกมาคลุมนะครับผ่านไปสักประมาณ15นาที What do you see นะครับสิ่งที่นักเรียนจะเห็นก็คืออะไรครับเห็นฟอกกี้ขึ้นเต็มเลยใช่ไหมครับถามว่าเอ๊ะไอ้น้ำเหล่านี้นะครับไอ้ละอองน้ำเหล่านี้นะครับที่มันเกาะกับถุงพลาสติกเนี่ยนะครับมันมาได้ยังไงนะครับมันมีอวัยวะหรือมีสตรัคเจอร์ไหนของพืชเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการคายน้ำโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในรูปของไอ้น้ำเหล่านี้ออกมานะครับย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วก่อนเนาะนะครับนั่นก็คือแน่นอนว่าไอ้เจ้าตัวไซเลียมเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่ในการ transport water and mineral มาเพราะฉะนั้นพอมันมาถึงนะฮะพอมันมาถึงส่วนของใบใช่ไหมครับมันก็จะทำหน้าที่ในการคายน้ำหรือ transpiration น้ำออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปดูโครงสร้างที่อยู่บริเวณใบเนี่ยนะครับที่มันทำหน้าที่ในการ transpiration หรือการคายน้ำอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักในการที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับจะกลับมาดูที่ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับดูให้คุณครูให้พวกเราได้ดูภาพนี้ก่อนๆเนาะว่าในกระบวนการที่พืชมันได้รับน้ำมาแน่นอนนะครับถ้าในธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ก็จะมารับมาจากอะไรครับ precipitation ก็คือน้ำฝนใช่ไหมฮะน้ำฝนนะครับทีนี้นะครับกระบวนการที่พืชมันได้รับน้ำเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็เกิดจากกระบวนการแอบซอบน้ำนะครับที่มันอยู่บริเวณบริเวณรอบๆรากนะครับขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชนะครับผ่านท่อลำเลียงที่ชื่อว่าซาเลมนะฮะพอไปจนผ่านไปจนถึงนะฮะโครงสร้างที่อยู่บริเวณใบเนี่ยนะก็จะทำให้มีการ transpiration คือการคายน้ำออกเนาะนะครับส่วนหนึ่งนะครับน้ำที่ได้รับครับลงไปในดินนะมันก็จะทำหน้าที่การevaporation นะคือการระเหยออกไปแต่ในสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับในบทนี้ก็คือการ transpiration นะครับ by plant นั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปโฟกัสที่ตรงนี้นะครับว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับโครงสร้างที่ว่าเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณใบเนี่ยนะครับโครงสร้างนั้นมีชื่อว่าอะไรแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงนะครับในการที่มันจะสามารถคายน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศได้นะครับโอเคอันนี้คือ point of view ของวันนี้นะฮะเรามาดูที่ worksheet to point one ของเรานะฮะข้อ1นะครับข้อ1อันนี้มีอยู่แค่2ข้อเนาะนะครับไปดูข้อ1ก่อนนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องของ name the rubber parts of the guard cell นะครับ guard cell อันนี้คือสำคัญมากนะที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำความเข้าใจนั่นก็คืออะไรครับเซลล์คุมเซลล์คุมโดยคุณครูจะให้คำศัพท์มาทั้งหมด8คำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือ stoma open นะครับก็คือปากใบเปิดใช่ไหมครับ guard cell นะครับ sulcum นะครับ stoma ก็คือปากใบใช่ไหมครับ nucleus ก็ตามตัวเลยครับเป็น organelle หนึ่งที่อยู่ในเซลล์ใช่ไหมฮะ chloroplast นะฮะก็คือเป็นโรงคาวัตถุนะครับที่บรรจุไอ้เจ้าตัว chlorophyll อยู่นั่นเองนะฮะ cell wall นะครับผนังเซลล์
Vacuole นี่ก็เป็นอีกออร์แกเนลหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ทำหน้าที่ในการที่จะกำจัดน้ำส่วนเกินนะครับหรือว่าเป็นถุงในการบรรจุอาหารนะครับในพืชนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ situation อีกอันนึงของพืชก็คือ stoma close นะครับก็คือปากใบนี่ฮะปิดเนาะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะเอา word bank ตรงนี้ครับที่เราได้มาเนาะใส่ลงไปในโครงสร้างที่มีชื่อว่าการ์ดเซลล์นะฮะการ์ดเซลล์ซึ่งหน้าที่หลักๆของมันก็คือทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของน้ำนะครับที่อยู่บริเวณใบนั่นเองเอาล่ะนะครับก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเนาะเรามาดู situation นะครับดูสถานะก่อนว่าไอ้ปากใบนะครับเซลล์คุมทั้งตรงนี้นะครับเซลล์คุมตรงนี้นะครับกับเซลล์คุมตรงนี้เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะฮะคือเราจะเห็นว่าในส่วนของข้อที่7เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัว stoma ตรงนี้นะครับมัน open อยู่ใช่ไหมครับมันเปิดอยู่ส่วนไอ้เจ้าตัวข้อ8เนี่ยนะครับstoma เป็นไงฮะมันปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเอา situation ที่ให้มาตรงนี้ครับตอบลงไปก่อนเนาะอันดับแรกนะครับข้อ7ก็ตอบว่าstoma open นะฮะส่วนข้อ8นะครับตรงข้ามกับ open ก็ต้องเป็นนะฮะ close ดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น stoma close นะฮะอ่ะมาดูในแต่ละ organelle ละกันนะครับว่าเราจะเติมอะไรลงไปนะครับ number 2นะครับอันนี้เป็นนะฮะเป็น point นะครับเป็น organelle เดียวนะครับสังเกตไหมว่าเรามันอยู่ใน1เซลล์เนี่ยมันมีแค่1 organelle ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก nucleus นะฮะ nucleus ส่วนข้อ3นะครับไอ้เจ้าตัวโรงค้าวัตถุตัวนี้นะครับมันมีสีเขียวเนาะเป็นก้อนๆนะครับอยู่เต็มเซลล์ไปหมดเลยนะฮะอยู่เต็มเซลล์ไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็คืออะไรครับจะเอาตัวนี้ออกไปกันนะตัวนี้ก็คืออะไรฮะคลอโรพลาสต์นั่นเองนะครับคลอโรพลาสต์ส่วนข้อ4ตรงนี้ชัดเจนมากนะครับในเซลล์พืชจะมีขนาดใหญ่เนาะเป็นออร์แกเนลที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าในเซลล์สัตว์จะมีเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดเล็กมากนะครับจนบางทีเราไม่นับว่ามีไอ้เจ้าตัวนี้มีออร์แกเนลนี้ในเซลล์สัตว์นะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับออร์แกเนลนี้ก็คืออะไรฮะ vacuole นั่นเองนะครับvacuole โอเคข้อ5นะครับข้อ5ข้อ5บัญชีที่ตรงนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นก็คือให้เราหมายรวมทั้งหมดของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับของเซลล์ตัวนี้มันก็คืออะไรฮะก็คือกาดเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งทำหน้าที่การควบคุมน้ำนั่นเองนะครับสุดท้ายข้อ6ครับส่วนที่อยู่นอกสุดนะครับของเซลล์พืชนะครับทำหน้าที่การเมนเทนนะครับเมนเทนเชฟออฟเดอะเซลล์นั่นก็คือเซลล์วอลนะครับหรือผนังเซลล์ส่วนข้อ1นะครับข้อ1ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับบริเวณนี้เนาะนะครับในstatement ที่7เนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับตรงที่ stoma open นะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ก็เลยเป็นนะฮะเป็น stoma หรือเป็นปากใบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสำคัญของปากใบมันก็คือทำหน้าที่ในการเปิดเป็นหน้าที่เป็นช่องทางที่จะทำหน้าที่การ transpiration น้ำนะครับจากต้นพืชเนี่ยนะครับออกสู่บรรยากาศแต่ถามว่าใดๆหรือส่วนใดของเซลล์พืชในการที่ทำหน้าที่การควบคุมปริมาณน้ำเราก็ต้องบอกว่ามันคือตรงส่วนไหนครับคือกาเซลล์ตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะถ้ามีน้ำปริมาณมากๆนะครับออสโมซิสเข้ามาเราสามารถที่จะอนุมานได้ว่าไอ้เจ้าตัวกาเซลล์ตรงนี้มันจะทำมันจะอะไรครับน้ำมันก็จะเข้าไปในฮะในวาคิโอตัวนี้ใช่ไหมครับเมื่อน้ำเข้าไปในวาคิโอแล้วมันได้รับน้ำในปริมาณมากๆนะครับมันก็จะทำให้นะฮะมันจะเกิดการทริกเกอร์นะครับหรือว่าเกิดการเต่งของเซลล์พอเซลล์มันเต่งปุ๊บนะครับปากใบเป็นไงนะครับปากใบมันก็จะเกิดโอเพ่นเนาะงั้นพอปากใบโอเพ่นปุ๊บนะครับละอองน้ำนะครับที่พืชมันคายออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากการทดลองเนี้ยนะครับมันก็จะถูกคายออกมาทางปากใบนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างสำคัญในการที่ทำให้ในการควบคุมในกระบวนการ transpiration ก็คืออะไรครับก็คือกาดเซลล์นะครับกาดเซลล์โดยภายในกาดเซลล์ตัวนี้ครับมีออร์แกเนลที่สำคัญมากๆในการที่จะบรรจุน้ำนั่นก็คื
vacuo นะครับเมื่อ vacuo นะครับเขาจะได้รับน้ำในปริมาณมากๆเนาะมันก็จะเกิดแรงดันเต่งขึ้นมาพอมันเต่งปุ๊บนะครับเซลล์มันเต่งปุ๊บนะฮะเป็นไงฮะปากใบก็ทำหน้าที่ในการเปิดพอปากใบมันเปิดปุ๊บนะครับคลื่นมันก็จะทำการ transpiration หรือคายน้ำออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้คือโครงสร้างที่สำคัญมากของพืชในการที่จะทำหน้าที่ transpiration นะครับอ่ะส่วนข้อ2นะครับก็เป็นคำอธิบายเป็นคำถามให้ explain นะความหมาย what is transpiration นะครับก็บอกว่า transpiration คืออะไรนะครับเราก็จะตอบง่ายๆนะฮะว่า transpiration is the biological process by which water is lost in the form of water vapor from the aerial pores of the plants นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากระบวนการอะไรฮะกระบวนการคายน้ำของพืชเป็นกระบวนการทางชีววิทยาโดยน้ำนะครับจะสูญเสียในรูปของอะไรฮะไอ้น้ำนะครับ from the aerial pores of the plant นั่นคือเป็นส่วนจากส่วนชิ้นส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวเซลล์คุมนะครับหรือกะเซลล์ตัวนี้มันก็จะอยู่ที่บริเวณใบใช่ไหมครับอยู่บริเวณlower epidermis ก็คืออยู่ด้านท้องใบใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของใบก็คือทำหน้าที่ในการtranspiration ถามว่าในส่วนอื่นๆถ้าพืชสูญเสียน้ำผ่านทางช่องทางอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีปริมาณไม่มากเท่ากับบริเวณใบนะครับโดยผ่านทางปากใบนั่นเองนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับวันนี้เนาะกระบวนการ transpiration หรือการคายน้ำของพืช นะครับก็ให้ดูจากตัวนี้ก่อนนะครับการทดลองนี้เนาะเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าไอ้เจ้าตัวน้ำที่พืชสูญเสียไปในรูปของ water vapor เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดักจับได้นะครับแล้วเราค่อยกลับมาทำอะไรเราค่อยกลับมาดูที่โครงสร้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณกราเซลนะครับว่ามันทำให้พืชเนี่ยที่จะคายน้ำออกไปได้นะครับโดยที่พืชที่มันคายน้ำออกไปได้เราต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาของครั้งที่แล้วนั่นก็คือพืชมันถูกลำเลียงมาจากส่วนรากใช่ไหมครับเนาะถูกลำเลียงขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อไปถึงโครงสร้างที่อยู่ที่ชื่อว่าปากใบนะครับที่อยู่บริเวณ lower epidermis นะครับหรือว่าด้านท้องใบนะครับด้านล่างของใบเนี่ยนะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะ transpiration water in form of water vapor นะครับหรือว่าการคายน้ำออกในรูปของไอ้น้ำนั่นเองนะฮะนั้นเราเดี๋ยวในคราวเรียนเราจะมา discuss กันนะครับว่าในกระบวนการ transpiration ของพืชเนี่ยนะครับส่งผลดียังไงต่อสิ่งแวดล้อมบ้างนะฮะนะโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับการ transpiration ของพืชนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันในคาบนะครับคาบที่7ที่8เดี๋ยวเราจะมาทำการ discuss กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการ transpiration หรือว่า benefit of transpiration of plant นะครับสำหรับค่ำคืนนี้รับฟันดีราตรีสวัสดีครับ